สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคนนะครับกับผมเชนซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับดาวพลูโตนะครับซึ่งในอดีตนั้นดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะแต่ก็ได้ถูกตัดออกไปด้วยผลดังนี้นะครับ1ดาวพลูโตไม่สามารถดึงดูดดาวเคราะห์มาเป็นบริวารได้2ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไปกว่าที่จะเป็นดาวเคราะห์และ3ดาวพลูโตนั้นมีวงโคจรทับซ้อนกับดาวเนปจูนซึ่งต่อมาดาวพลูโตก็ได้ตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์และได้ลดสถานะเป็นดาวเคราะห์แคะนะคะผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ